สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์เลยละครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําหนังสือนิยายดูนนั่นเองครับผมซึ่งผมก็จะทํามาคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับหนังสือนิยายดูลเท่าที่เคยมีมาทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นของแฟรงเฮอร์เบิร์ตหรือของทางลูกชายแกอย่างไบรอันเฮอร์เบิร์ตเองก็ตามนะครับและเราก็จะมาทําความรู้จักกันเลยว่าหนังสือดูลแต่เรื่องนี่มันมีเนื้อหาประมาณไหนนะครับแล้วควรจะเริ่มจากเล่มไหนก่อนนั่นเองครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงแฟรงเฮอร์เบิร์ตกันก่อนนะครับแฟรงเฮอร์เบิร์ตนะครับ เกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมปี1920และเขานะครับก็ได้เสียชีวิตในวันที่11กุมภาพันธ์ปี1986ซึ่งเขานะครับก็ได้เขียนนิยายดูนอมอานสัสซิน6เล่มด้วยกันนะครับแล้วเล่มสุดท้ายนี่ก็คือเล่ม Chapter House of Dune นะครับเป็นหนังสือนิยายที่ตีพิมพ์ในปี1985หรือก็คือ หนึ่งปีก่อนหน้าที่แฟรงค์เฮอร์เบิร์ตจะเสียชีวิตนั่นเองครับผมโดยแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนะครับได้ทําการมีโครงการนะครับว่าจะเขียนนิยายภาค7ออกมานั่นเองว่ากันว่าแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตนี่ได้ทําการอัดเสียงอ่าพอร์ตเรื่องของนิยายเล่มที่7เอาไว้นะครับในเทปนั่นเองก็คือสมัยก่อนมันจะต้องแบบอัดเทปไงแบบเป็นข้อความเสียงนะครับแต่คํากล่าวนี้ครับก็อาจจะเป็นเพียงแค่คํากล่าวอ้างของทางไบรอันเฮอร์เบิร์ตลูกชายของทางแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเองก็ได้นะครับเพราะว่า B บรอันอาจจะกล่าวว่าพูดลอยๆอ,ออกมาว่าเฮ้ยแฟงเฮอร์เบิร์ตนี่ได้ทําการเขียนผนเรื่องนิยายภาค7เ,เอาไว้นะให้ผมมาสารต่ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นเทปจริงนอกจากทางไบรอันเฮอร r เบิรนะครับซึ่งพวกเราครับควรจะเริ่มอ่านนิยายดูนก็คือของแฟงเฮอร์เบิร์ตนี่แหละ เล่ม1-6ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเล่ม 1- นึ่งนี่ถือว่าเป็นเวอร์ชันคลาสสิกที่สุดแล้วแล้วมันก็เด็ดที่สุดแล้วครับสำหรับทางนิยายดูน,นะครับก็ควรอ่านเฉพาะเล่ม 1- 6หรือไม่ใครที่ไม่ชอบเล่ม 1- 6นะครับอ่านเฉพาะเล่ม1อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอ่านไปครบ6เล่มแล้วเล่มนิยายต่อๆมานะครับคุณจะไม่นับว่าเป็นนิยายดูนคุณอาจจะคิดว่าเป็นนิยายดูอ่าจากอีกจักรวาลหนึ่งก็ได้นะครับเป็นดิฟเฟนต์มัลติเวิร์สอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้นะ ซึ่งหลังจากที่แฟรงเฮอร์เบิร์ตได้เสียชีวิตไปนะครับทางไบรอันเฮอร์เบิร์ตนะครับกับนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนั้นนะครับที่มีชื่อว่าเควินเจแอนเดอร์สันนะครับเขานะครับก็ได้จับมือกันกับไบรอันเฮอร์เบิร์ตครับในการรังสรร์นิยายดูนขึ้นมาใหม่นั่นเองนิยายดูนนะครับที่พวกเขาลังสรรค์ขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่นิยายดูนภาคต่อตั้แต่เล่มแรกเลยนะครับเพราะว่าพวกเขานะครับซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทําการออกหนังสือดูนนะครับเป็นพรีควอของดูนนะ ออกมาก่อน3เล่มนั่นเองครับผมโดยมีชื่อว่า DUNE House of a t e ทดิ s ซึ่งเป็นเรื่องราว35ปีก่อนเหตุการณ์นในดูนนั่นเองครับผมแล้วก็ตามมาด้วยหนังสืออีก2เล่มนะครับในแฟนชาย h s u s e นะครับก็คือทาง House of h a า k o n n นแและก็ House of Colino นนั่นเองครับผมซึ่งหนังสือทั้ง3าเล่มนะครับออกมาในปี2000 2001แล้วก็2002นื่อเองครับผมตามลำดับนะซึ่งต่อมานะครับภายในปี2003นะ ทางทั้ง3คนนะครับก็ได้ทําการเขียนนวนิยายนะครับดูนเพิ่มเติมอีก3เล่มน,นะเป็นไตราภาคชุดเดอะ e ล e จนด์ออฟดูนนั่นเองครับผมซึ่งไตรภาคดังกล่าวครับจะอ้างอิงถึงเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในดูนเป็นหมื่นปีเลยนะเป็นตำนานของดูนั่นเองครับผมก็คือจะบอกเล่าเรื่องราวของเดอะบัตเลียร์จีฮาร์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีหนังสือเล่มแรกนะครับก็คือเดอะบัตเลียรจีฮาร์นะครับ ซึ่งอ่าตามชื่อเลยครับก็คือจะเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ในเดอะบัตเทิลเลียนจีฮาร์ตนะครับและต่อมานะครับก็จะเขียนนิยายเล่มที่2นะครับในชุด The Legend of Dune นั่นก็คือทาง The Machine c r u s a d e รนั่นเองครับผมก็จะเป็นภาคต่อของทาง The b a t t เทิลเลียนนะแล้วก็ปิดท้ายนิยายในแฟนชาย The Legend of Dune นะครับด้วย The Battle of k o ฟ i n ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของทหารซาดูคาร์ครับที่ได้ประจ ol ภัยบนดาวอาราคิสนั่นเองและต่อมานะครับทางทั้งสองคนนะครับทั้งไบรอันเฮอร์เบิร์ต เควินแอนเดอร์สันะครับก็ได้ทําการออกนิยายดูนภาคที่7ออกมานะครับตัวนิยายดูนภาคที่7จนะครับจะออกมาในปี2006และ2007นั่นเองครับผมซึ่งนิยายดูนภาคที่7เนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2พาราทนั่นก็คือหนังสือเล่มแรกก็คือ The Hunter o f d u n e ที่ออกมาในปี2006นะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งก็คือทาง San d w o r m ม f Dune นะที่ออกมาในปี2008นนั่นเองครับผมซึ่งภาคที่7ของนิยายดูนนะครับที่ทาง ทั้ง2คนได้เขียนนี่เล่มแรกนะครับจะเป็นภาค Hunter of Dune ซึ่งจะเป็น Part 7.1นะจะออกมาในปี2006นั่นเองครับผมแล้วก็หนังสือเล่มต่อมานะครับก็คือ Sandworm of Dune หรือก็คือภาค7.2นั่นเองครับผมที่จะออกมาในปี2008นะหรือใครจะนับว่าเป็นภาค7กับภาค8ก็ได้นะแต่ผมนับเป็น7.1กับ7.2นะครับและต่อมาทั้ง2คนนะครับก็ได้ทําการเขียนซีรีส์นะครับ Hero of Dune นะ ซึ่งจะปีอยู่2เล่มด้วยกันครับผมซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่สอดแทรกเข้ามาในช่วงเวลาของดูนั่นเองครับผมโดยเล่มแรกนะครับจะออกจาหน่ายในปี2008นะที่มีชื่อว่าพ l of d u n e ครับจะเป็นเรื่องราวระหว่างอา่าภาค1กับภาค2นั่นเองครับผมและเล่มต่อมานะครับก็จะมีชื่อว่า The Win of d ฟ n e ที่ออกจําหน่ายในปี2009นั่นเองครับผมโดย The Win of d ฟ n e นะครับจะเป็นเรื่องราวในระหว่างภาค2ไป3นะและต่อมานะครับทางพวกเขาทั้งสองคนยังท็อปฟอร์มต่อเนื่องครับโดยได้ทำการเขียนนิยาย ไต่ภาคอีกชุดหนึ่งนะครับที่มีชื่อชุดว่า The Great School of Dune นะซึ่งหนังสือ The Great School of Dune นี่ครับจะเป็นเรื่องราวเล่มแรกนะครับเกี่ยวข้องกับ Sisterhood of Dune นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวในช่วงแรกๆของกลุ่ม b e n e จ a s t r i นั่นเองและเรื่องราว Sisterhood of Dune นะครับถ้าผมจำไม่ผิดทาง Dennis Villeneuve นะครับผู้กำกับดูนในที่เราได้ดูกันไปนะครับของ Warner b r o t h e r เนี่เขาก็เตรียมที่หยิบยกเรื่องราวของ Sisterhood of Dune นะครับ ไปทําเป็นซีรีส์แยกด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเหมือนนิยายหรือเปล่านะครับแต่ผมนิยายผมก็ไม่เคยอ่านนะบอกไว้ก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสลับ Sisterhood of Dune version series ของ t d e d i s v i l l e r n e f นะซึ่งหนังสือ Sisterhood of Dune นะครับเปิดตัวในปี2012และหลังจากเปิดตัวนิยายเล่มแรกอย่าง Sisterhood of Dune ไปครับในชุด The Great School of Dune เล่มต่อมานะครับก็คือเล่ม Mentes of Dune ซึ่งเป็นเรื่องราวของกลุ่ม Mentes นั่นเองครับที่ออกมาในปี2014 และนิยายเล่มต่อมานะครับในชุดเกรสคูลออฟดูนนะครับก็คือ Navigator of Dune ที่ออกมาในปี2016นักและท,ทั้งสองคนครับยังได้ท็อปฟอร์มต่อเนื่องครับโดยการปล่อยชุดซีรีส์ภาคใหม่ออกมาครับในชุด The Caladan t r i l o g y นั่นเองแล้วก็คือไตยภาคคาราดานนะครับโดยเล่มแรกนะครับจะเป็นเรื่องราวของดูนในยุคออฟคาราด a นหรือก็คือหรือจะเป็นเรื่องราวของในยุคเดโทนั่นเองครับผมที่วางจำหน่ายในปี2020นี่นี่เองครับผม ลเล่มต่อมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของเลดี้เจสสิก้าในชุดเดอะเ d y ดี้ออฟคาราดานที่วางจำหน่ายในปี2021และดูนภาคที่3และภาคสุดท้ายนะครับของไตภา,าคคาราดานก็คือ The Hair of อ a คาราดานหรือก็คือเป็นเรื่องราวของพออารเทดิสตอนเด็กก่อนที่จะย้ายไปยังดาวราคิสนั่นเองครับผมทั้งสามเล่มนี้ครับก็จะเป็นไตภา,าคล่าสุดนะครับที่ได้วางจําหน่ายมานะครับในชุดไตภา,าคคาราดานและล่าสุดนะครับในปี2022ที่ผ่านมานี้ครับ ทางทั้งสองคนนะครับยังได้ทําการออกหนังสือ The Sand of Dune มาด้วยครับซึ่งเรื่องราวนี้ครับมันก็จะเป็นซึ่งเรื่องราวใน The Sand of Dune นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเกอร์นี่อาเล็กนะครับในช่วงที่เขานั้นอยู่ภายใต้การครอบงาของทหารซาดูคาซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าหนังสือไต่ภาคชุดใหม่นี่ครับมันจะมีทั้งสิ้นกี่เล่มนะครับแต่ปัจจุบันมันออกมาเล่มหนึ่งก็คือ The Sand of Dune ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับนิยายดูนนะครับที่โอ้โหมันมีหลายเล่มเหลือเกินนะคะหากใครอยากสะสมก็ไปสะสมกันได้นะคร่งวาะห นักเขียน2นักเขียนครับนั่นก็คือแฟรงเฮอร์เบิร์ตกับทางไบรอันและ Kevin เควินเจแอนเดอร์สันนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็คือว่าทางหนังสือดูนของทางแฟรงเฮอร์เบิร์ตนะครับเขาจะเน้นไปที่ทางปัจฉญา,าเน้นไปที่ทางปัจฉญาเป็นตัวดําเนินเรื่องหลกักปัจฉญาหลากักศาสนาการเมืองเป็นตัวดําเนินเรื่องหลกักมันจะไม่ค่อยมีฉากแอคชั่นเท่าไหร่แต่ว่าทาง ไบรอันเฮอร์เบิร์ตนะครับกับเควินเจ n d แอนเดอร์สันนี่เมื่อได้มาจับนิยายดูนะครับปากว่าเขาเปลี่ยนจากนิยายปัจฉญานะครับกลายเป็นนิยายไซไฟแอคชั่นเฉยเลยนะอะไรประมาณนี้ครับสลับทางไบรอันเฮอร์เบิร์ตและเควินเจ n d แอนเดอร์สันนะซึ่งก็ทําให้หลายๆคนนั้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับว่าในการเปลี่ยนทิศทางจากแนวปัจฉญากลายเป็นแนวแอคชั่นนี่มันอาจจะไม่แบบสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมนั้นควรจะตัดสินด้วยตัวเองสยมากกวสวัีสสด